แม่คะทำไมเราต้องย้ายบ้านด้วยล่ะคะหนูไม่อยากหาเพื่อนใหม่อีกแล้วนะคะโถลูกแม่จำเป็นต้องย้ายที่ทำงานน่ะเข้าใจแม่หน่อยสิเดี๋ยวลองไปดูเพนท์เฮาส์ก่อนนะแล้วลูกจะเปลี่ยนใจโถเอ้ยสวัสดีค่ะคุณใช่คุณหมอลอเรนที่นัดดูเพนท์เฮาส์ชั้น2ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะดิฉันเจสสิก้าเป็นเซลล์ของเพนท์เฮาส์แห่งนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณหมอลอเรนไปชมห้องที่ต้องการดูนะคะอ๋อดีเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันเรียกลูกๆแล้วจะตามไปนะคะได้ค่ะนี่ลูกลงมากันได้แล้วจ้าเราไปดูเพนท์เฮาส์กันดีกว่าเรนโบไปกันลูกเรนโบว์ได้ยินแม่ไหมเรนโบว์ค่ะค่ะได้ยินแล้วจะตะโกนทำไมให้เสียงดังคะแม่ปะไปกันได้แล้วเชิญทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาดูห้องครัวก่อนเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะคุณหมอซึ่งทางเราเนี่ยได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณหมอแล้วก็ลูกๆเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะออกแบบได้ดีจริงๆเลยนะคะท็อปเคาน์เตอร์ก็ทำจากหินอ่อนสวยถูกใจมากๆเลยยินดีนะคะทางเราเนี่ยตั้งใจออกแบบเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่สุดเลยล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะว้าวขนมคุกกี้ของโปรดเชลซีเลยชอบไหมจ๊ะเชลซีชอบมากๆเลยล่ะค่ะคุณแม่คุกกี้ก็อร่อยด้วยค่ะพี่เรนโบว์พี่เรนโบว์เห็นไหมเขามีคุกกี้ให้กินด้วยนะเป็นยังไงจ๊ะลูกได้เดินดูห้องแล้วถูกใจหรือเปล่าก็ดีนะคะแม่สำหรับหนูก็โอเคอะค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเดินดูรอบๆห้องอีกทีละกันนะว่าเรียบร้อยดีไหมถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเราจะได้ย้ายมาอยู่กันเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอลอเรนชอบห้องนี้ไหมคะชอบมากๆเลยล่ะค่ะลูกๆฉันก็ถูกใจกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะดิฉันเอาห้องนี้ละค่ะว้าวดีใจจังเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเพนท์เฮาส์ของเรานะคะคุณหมอลอเรนค่ะดีลค่ะบ้านนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยเรนโบว์เชลซีอย่าลืมเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ด้วยนะลูกเย้บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่เชลซีมาเก็บเสื้อผ้าของตัวเองเข้าตู้เดี๋ยวนี้เลยนะโถเอ้ยพี่เรนโบว์เก็บให้เชลซีหน่อยไม่ได้หรอคะน้าหนาพี่สาวคนสวยของเชลซีเล่นมาไม้นี้อีกแล้วนะเชลซีอ่ะก็ได้ก็ได้เห็นว่าชมว่าสวยหรอกนะเดี๋ยวฉันเก็บให้แล้วกันเรียบร้อยเหนื่อยจริงๆเลยไม่คิดเลยว่าการย้ายบ้านมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะเนี่ยเชลซีเอาของไปจัดที่ห้องรับแขกหน่อยสิค่ะก็นิดหน่อยจ้ะลูกมีอะไรให้หนูช่วยอีกไหมคะคุณแม่อะอยากช่วยแม่เหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นลูกก็ช่วยเอาเจ้าคิตตี้ออกจากกรงแล้วก็เอาอาหารให้มันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะไปจัดของในครัวก่อนได้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเชลซีทำให้คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะออกมาได้แล้วเจ้าคิตตี้ออกมาดูบ้านใหม่ของเรากันข้าวซะนะเจ้าคิตตี้นะเก็บกระเป๋าให้คุณแม่ดีกว่าอึ๊บอึ๊บอ่า
จัดครัวนี่ก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะได้เวลาอาหารเย็นแล้วสิยังไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยอ่ะงั้นไปถามเด็กๆก่อนดีกว่าว่าจะกินอะไรเด็กๆเย็นนี้กินอะไรดีจ๊ะพอดีแม่ไม่ได้ทำกับข้าวน่ะพิซซ่าค่ะโอเคจ้าพิซซ่านะเดี๋ยวแม่โทรสั่งให้นะจ๊ะพิซซ่ามาแล้วจ้าว้าวจะกินให้หมดเลยเชลซีระวังตกนะลูกคุณแม่คะคืนนี้คืนแรกหนูขอนอนกับคุณแม่ก่อนได้ไหมคะได้สิจ้าลูกทำไมจะไม่ได้ล่ะคะจะรับอะไรดีคะเอามัทฉะเฟรเป้ค่ะได้ค่ะวันนี้มีครัวซองขายไหมคะวันนี้ไม่มีนะคะขอโทษด้วยค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอาอย่างเดียวก็ได้ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะมัทฉะเฟรปเป้ได้แล้วค่ะทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คะทั้งหมด1แก้วเป็น40บาทค่ะว้าวถูกมากๆเลยล่ะค่ะนี่ค่ะเงินขอบคุณค่ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะได้เลยค่ะวันนี้อยากกินน้ำอะไรจ๊ะหนูอยากกินสตรอเบอรี่ปั่นค่ะคุณแม่ได้เลยจ้าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอาสตรอเบอรี่ปั่นแก้วนึงค่ะคุณลูกค้าคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1แก้วแก้วที่2ลด 50% ค่ะลูกค้าสนใจไหมคะว้าวดีจังเลยงั้นเอามอคค่าเฟรปเป้แล้วกันค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะค่ะสตรอเบอรี่เฟรปเป้และมอคค่าเฟรปเป้ได้แล้วค่ะเท่าไหร่คะทั้งหมด2แก้วเป็น60บาทค่ะนี่ค่ะเย้ได้กินสตรอเบอรี่แล้วชอบไหมจ๊ะลูกชอบมากๆเลยค่ะ